Advent Season Podcast เทศกาลเตรียมรับเสด็จเพื่อเตรียมชีวิตด้วยพระคำสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะนะคะเราพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ซึ่งเป็นการเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในทุกเช้าในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จเราจะมีโอกาสได้เตรียมชีวิตของเรานะคะผ่านพระคำของพระเจ้าพี่น้องคะในเช้าวันนี้เรายังพูดถึงในเรื่องของความรักนะกับหัวข้อที่บอกว่าพระเยซูในรังหญ้าเป็นของขวัญแห่งความรักตอนที่2และเราก็ยังคงใช้ข้อพระคัมภีร์ตอนเดิมนะคะนั่นก็คือยอห์นบทที่3ข้อที่16เราอ่านด้วยกันอีกครั้งดีไหมคะยอห์นบทที่3ข้อที่16นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องคะเมื่อวานเนี่ยเรามีโอกาสได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ใคร่ครวญกับความรักของพระเจ้าด้วยกัน2อย่างนะคะนั่นก็คือพระเยซูเป็นของขวัญแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับพระเยซูเป็นความรักที่เสียสละในเช้าวันนี้นะคะ2ข้อนะคะที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันนั่นก็คือพระเยซูเป็นของขวัญแห่งความรักที่สัมผัสได้ความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงหลักปรัชญาหรือคำสอนหรือเป็นเพียงแค่ความรู้ที่เราจะต้องรู้ไม่ใช่แค่มองดูแล้วก็บอกว่าเจ้าต้องพึ่งตนเองช่วยเหลือตนเองแต่เพราะความรักที่มากมายเกินคำบรรยายของพระเจ้าพระองค์จึงทรงช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปโดยการส่งพระบุตรมาตายแทนเราค่ะพี่น้องคะไม่ใช่การทำดีของเรานะคะที่ทำให้เรารอดแต่ด้วยความรักและพระคุณของพระเจ้าทำให้เราพ้นบาปได้พระบุตรหรือว่าพระเยซูจึงเป็นของขวัญแห่งความรักที่เราสัมผัสได้นะคะเป็นความรักเพื่อเราทั้งหลายเป็นความรักที่พระเจ้าเนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าพระองค์เนี่ยรักเรามากรักเรานะคะถึงขั้นที่ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายแทนเรานะมาตายแทนเราอย่างที่4นะคะพระเยซูเป็นของขวัญแห่งความรักที่มีค่ายิ่งเชื่อว่าเราคงจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานนะคะก็คือเมื่อมีการจับของขวัญเนี่ยหากกำหนดราคาของไว้เราก็จะพยายามนะคะเอาของที่ราคาใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้นะหรือว่าบางคนอาจจะเกินนะบางคนก็อาจจะหาของที่มีราคาใกล้เคียงนะเพื่อที่จะไม่ขาดทุนยิ่งไปกว่านั้นนะคะบางคนเนี่ยยังรวมค่ากระดาษค่าห่อเนี่ยไปในราคาของขวัญอีกด้วยค่ะแต่ความรักของพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นนะคะพระเจ้าได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่มนุษย์คือการให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของพระองค์เนี่ยมาเป็นของขวัญให้แก่มนุษย์พี่น้องคะถ้าเราจะตีราคาชีวิตของพระเยซูเนี่ยพี่น้องจะให้เท่าไหร่คะแสนหนึ่งล้านหนึ่งเราคงตีราคาไม่ได้นะคะเพราะว่าชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่มาตายเพื่อเราเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดพระเยซูจึงเป็นของขวัญแห่งความรักที่มีค่ายิ่งเพื่อเราทุกคนที่นี่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่ได้รู้จักพระเจ้าใครที่ได้สัมผัสความรักของพระเจ้านะคะและใครที่ได้รับของขวัญที่มีค่านี้ขอให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าขอให้เราได้ชื่นใจนะคะขอให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญนี้นะคะของขวัญนี้เป็นของคนที่พิเศษเช่นคุณที่พระเจ้ามอบให้นะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เราสัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อถ่ายชีวิตของเราและเป็นของขวัญแห่งความรักที่มีค่ายิ่งที่เราไม่สามารถตีราคาหรือว่ากำหนดราคาได้เพราะว่า
มีค่าในชีวิตของเราเป็นอย่างมากค่ะแต่พระเจ้าวันนี้ขอให้เราชื่นใจถึงความรักเช่นนี้ที่มาถึงชีวิตของเราและขอให้เราชื่นใจว่าวันนี้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราได้สัมผัสความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ให้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้เราได้เลือกถึงความรักของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราทุกคนในเช้าวันนี้ด้วยข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะพบกันพรุ่งนี้ค่ะ